Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588 Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691ท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณรันสต็อปเบรกมั่นใจใช้รันสต็อปโทร02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ลีโดเทคมาเบรกนี้มาพูดคุยกันนิดนึงครับมีเรื่องราวของเรื่องเบรกใช่ไหมครับผมมันยังไงดีเฮงโอที่เขาชอบพูดกันบอกเบรกแตกเบรกอะไรแตกมันแตกตรงไหนอะไรเป็นยังไงคือคำว่าเบรกแตกเนี่ยมันคำพูดนะที่เขาใช้กันใช่หมายถึงว่าผ้าเบรกมันหมดแล้วลูกสูบเบรกออกมามากจนที่ลูกยางที่สเบรกออกมาทำให้น้ำมันเบรกมันทะลักออกมานะครับจริงๆแล้วมาจากคำนี้ใช่ครับแต่ไม่ใช่ว่าขับรถไปแล้วเบรกไม่อยู่บอกเบรกแตกอย่างเดียวเลยใช่ไม่ใช่นะคือ1ตั้งแต่ไม่ปั๊มเบรกเลยครับไม่ปั๊มเบรกเนี่ยเวลามันมี2ตอนใช่ไหมฮะรถยนต์เนี่ยมันมีตอนหน้าและตอนหลังเวลาตอนหน้าลูกยางข้างในเนี่ยมันเป็นตามดแล้วมันผุมันก็เหยียบเบรกไปปุ๊บมันจะหายไปเลยแล้วไปติดอีกด้านล่างของเท้าเรานะฮะอันนี้ก็เบรกแตกนะฮะสองผ้าเบรกล้อหน้าที่ดิสเบรกหน้าเนี่ยผ้าเบรกมันหมดทำให้ลูกสูบเบรกมันออกมากๆมันก็เบรกแตกได้ในล้อหน้าลูกปืนล้อแตกทำให้ระบบเบรกเนี่ยมันไม่ทำงานมันก็น้ำมันเบรกก็จะออกมาในล้อหลังผ้าเบรกมันหลุดออกมาหลุดมาเพราะสาเหตุอะไรลูกยางเบรกลูกยางดัมเบรกมันหลุดออกมามากทำให้น้ำมันเบรกมันหลุดออกมานะครับมันก็จะอาการนี้ก็คือทำให้เบรกแตกที่คำพูดตลอดเนี่ยก็ที่เบรกไม่อยู่เอางั้นเถอะอาจจะมาจากหลายสาเหตุก็ได้ใช่แต่อารมณ์คือกดไปแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองรถมันไม่ชะลอความเร็วรถไม่หยุดอ่ะแตะแล้วมันหยุดหรือเหยียบแล้วมันจมหายไปเลยทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีการเช็คเบรกทุก6เดือนในรถใหม่เนี่ยผ้าเบรกหน้าเนี่ยจะหมดประมาณสัก 30,000 กิโลครับข้างหลังเนี่ยหมดอยู่ประมาณสักไม่เกิน 60,000 กิโลโดยปกตินะฮะรถยนต์โดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้นะครับคือประมาณว่าถ้าเบรกไม่อยู่ทำยังไงดีเขาก็บอกอย่างแรกเลยคือการตั้งสตินะฮะบอกว่าถ้าเกิดคุณเจอเหตุการณ์นี้อย่างแรกคือตั้งสติแล้วก็คิดให้เร็วนะครับแล้วก็หาทางทำยังไงก็ได้ให้รถตัวเองเนี่ยชะลอความเร็วแล้วก็ไม่ไปเดือดร้อนไม่ไปชนสิ่งกีดขวางอื่นหรือรถคันอื่นๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าชิดซ้ายไปก่อนเข้าซ้ายไปก่อนแต่ว่าก็ใช้ได้บางกรณีนะใช่ครับบางกรณีเข้าซ้ายไปเนี่ยไปเจอรถจอดนี่ยิ่งหนักกว่าเดิมนะเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับรถคันเร่งความเร็วแน่นอนเครื่องยนต์มีแรงเสียดทานอย่างที่บอกใช้เอนจินเบรกช่วยชะลอความเร็วก็อาจจะเชนเกียร์ลงเกียร์ออโต้ก็สามารถเชนได้นะครับแล้วอยู่ในความเร็วที่เหมาะสมมันก็จะสามารถชะลอความเร็วรถได้ในระดับหนึ่งนะครับจริงๆแล้วถ้าใช้ฝึกการใช้งานคือเราธรรมดาปกติเราไม่แนะนำให้ใช้ให้ไปเชนเกียร์เล่นเพราะว่าส่งผลเสียแต่ว่ากรณีฉุกเฉินแบบนี้ใช้ได้มันใช้ได้ใช่ครับนะครับเกียร์ออโต้ก็สามารถเชนตำแหน่งเกียร์ลงมาเพื่อเป็นเอนจินเบรกเพื่อใช้ในการชะลอความเร็วหรือปุ่มที่มีอยู่ที่ตามเกียร์ออโต้ที่เป็นปุ่มโอเวอร์ไดร์โอเวอร์ไดร์ก็คือจังหวะแรกเราวิ่งความเร็วสูงเนี่ยนะช่วงลอยตัวเกียร์5แล้วกดโอเวอร์ไดร์ปุ๊บตำแหน่งเกียร์มันลดลงมาตลอดให้ไฟ OD off มันขึ้นOD off ถ้าเป็นเกียร์รุ่นใหม่ๆจะไม่มีโอเวอร์ไดร์ก็ไม่มีปุ่มให้เชนเกียร์ลงก็เชนด้านเกียร์ลงมานะครับก็ที่เหลือก็คือก็อย่างที่บอก
เลื่อนตำแหน่งเกียร์ลงมาแล้วก็ที่อีกอันนึงก็คือก็จับพวงมาลัยให้มั่นหาช่องทางให้เราผ่านอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าเราในขณะที่รถเรายังไม่ชะลอความเร็วไว้ได้คือไม่จำเป็นต้องชิดซ้ายเสมอไปคือบางครั้งเข้าซ้ายไปเจอรถจอดรถติดเรื่องใหญ่กว่าเก่าอีกก็หาช่องทางที่มันยังพอประคองรถให้ไหลไปได้นะครับกรณีที่เกิดเหตุการณ์จริงๆนะครับครับกับสุดท้ายคือเรื่องราวของสถานที่อย่างเช่นทางลาดชันอย่างลงเขาเลยที่เราจริงๆเราชอบเจอมันเป็นสาเหตุมาจากเราใช้เบรกหนักเกินไปที่ก็บอกผ้าเบรกไหม้น้ำมันเบรกถึงจุดเดือดจุดเดือดนะครับเนี่ยทำให้เกิดอาการเบรกเฟดครับนะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกเดือดปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นฟองอากาศครับก็จะมีช่องว่างอยู่ในระบบท่อทางเดินน้ำมันเบรกซึ่งเป็นระบบปิดใช่ไหมปุ๊บก็จะเกิดการเบรกเฟรดเหยียบไม่อยู่หรือผ้าเบรกไหมผ้าเบรกเมื่อความร้อนสูงนี่ก็จะไม่มีการยึดจับกับตัวดิสเบรกก็จะน้อยลงใช่ครับนะครับเวลาผ้าเบรกไหมเพราะนั้นทำยังไงไม่ให้มันไหมก็คือก็ต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสมในการลงทางชันใช้เอนจินช่วยมาด้วยเราอาจจะเบรกด้วยคือบางคนแบบโอ้โหลงซะเร็วเลยแล้วไปใช้เบรกใช่ใช่คือคิดว่าเบรกแล้วมันจะยังไงก็เบรกอยู่ก็ใช้เบรกเอาซึ่งอันนั้นอ่ะเป็นการเร่งให้เกิดปฏิกิริยาทำให้ผ้าเบรกมันมีความร้อนสะสมมากขึ้นบางครั้งลงเขาระยะทางยาวๆเนี่ยมันสะสมทีละนิดละนิดละนิดจนเบรกมีความร้อนสูงโดยปกติทางลาดอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าในทางลาดเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรโมเมนตัมแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงนะครับมันเบรกปกติเนี่ยแต่ถ้าจริงๆถ้าอยากรู้ว่าเบรกมันร้อนเป็นไงลองขับเร็วๆแล้วใช้เบรกอย่างรุนแรงติดๆกันสักพักจะเริ่มรู้สึกว่าเบรกเริ่มมีการทื่อนั่นแหละตอนที่มันเริ่มมีความร้อนพวงมาลัยสั่นแล้วรู้สึกว่าเบรกแล้วมันแข็งๆเบรกแล้วมันไม่ค่อยอยู่นั่นแหละนี่คืออาการเริ่มต้นหลายคนเจอเดินทางช่วงเราบอกว่าท่องเที่ยวแต่แนะนำนะปีใหม่ที่ผ่านมานะแนะนำนะให้เช็คเบรกทุกๆ6เดือนอันนั้นคือใช่วิธีการอันนี้เช็คเบรกทุก6เดือนเพราะอะไร1ในระบบเบรกของหน้าอันด้านหน้านะฮะจะเป็นดิสเบรกมันจะมีตัวสไลด์เบรกตัวสไลด์เบรกเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเหยียบแล้วมันไม่คืนกลับเข้าไปครับมันก็เปลืองผ้าเบรกทำให้ผ้าเบรกหมดเร็วตัวคาลิเปอร์นะใช่ครับสองข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยเวลาที่มันเป็นดัมเบรกเนี่ยมันจะต้องตั้งเองอัตโนมัติไม่ได้นอกจากว่าเราถอยหลังมาแล้วดึงเบรกมือช่วยมันนะฮะเดินหน้าไปอาจจะไม่ได้ช่วยให้เบรกมันสูงขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยถ้าจำเป็นจริงๆอยู่ต่างจังหวัดจะเอารถกลับมาบ้านยังไงผมแนะนำเลยนะครับมีเหล็กอันหนึ่งหรือค้อนก็ได้ล้อไหนที่มันเสียนะฮะทุบแป๊บเบรกเลยเข้าใจไหมฮะตัดล้อนั้นเลยตัดวงจรล้อนั้นเลยตัดวงจรล้อนั้นทิ้งไปเลยแล้วขับค่อยๆขับกลับบ้านทุบแป๊บเบรกหมายถึงว่าให้แป๊บให้มันบี้เลยบี้ให้มันไม่ทำงานให้ไม่ทำงานเลยมันจะล้อใดล้อหนึ่งเนี่ยถ้าบีบสายอ่อนเอาครีมล็อกไปบีบเนี่ยสายอ่อนจะเสียแต่แป๊บเบรกเนี่ยสามารถที่จะหาเป็นทองแดงแล้วทำขึ้นมาใหม่ได้หรือถ้ามีเครื่องมือถอดมามีลูกปืนอุดเอาไว้เลยเอากลับมาบ้านในทำนองที่เราไม่สามารถที่จะหาร้านทำได้แล้วเนี่ยแล้วผมเคยทำ ผมเคยทำเลยเบรกหลังติดครับเบรกหลังติดผมถอดสายพับสายแล้วก็เอาขีดขัดรัดเลยก็คือมีแต่เบรกหน้าอย่างเดียวในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะต้องประคองกลับมาให้ได้เนี่ยทำอย่างนั้นนะครับคือวิธีที่เขาเรียกอะไรไม่น่าทำแต่ถ้าอยู่กลางทางมันจำเป็นจำเป็นจริงๆเนี่ยแนะนำรถกลับมาได้หรือเอารถไปยังจุดที่เซอร์วิสอาจจะเป็นอู่หรือศูนย์บริการต่างๆเนี่ยอาจจะเข้าไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ากลางทางจริงๆเนี่ยอยู่ในช่วงเขาจริงๆทำยังไงวิธีนี้ช่วยได้เมื่อกี้เขาบอกว่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของระบบเบรกมือครับแต่มันก็ไม่หมดแล้วนี่รถสมัยใหม่เป็นพวกระบบเบรกมือไฟฟ้านี่หมดสิทธิ์ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เบรกมือจะใช้ได้ก็คือต้องมีการฝึกนะจังหวะที่ดึงมันจะมีแก๊กแก๊กแก๊กอย่าค้างอย่าค้างแล้วก็แก๊กแรกจริงๆถ้ามีปุ่มกดก็กดค้างเอาไว้ทำเหมือนรถดิฟอ่ะเขาจะเลี้ยงเบรกเลี้ยงเบรกมือเลี้ยเบรกเอาไว้ช่วยได้ทีละนิดถ้าดึงในความเร็วที่เหมาะสมรถเสียอาการนะล้อหลังล้อคันที่คืออันนี้จริงไม่แนะนำสำหรับคนที่ไม่เคยไม่มีประสบการณ์ไม่เคยใช้ไม่ใช่ว่ามันเบรกไม่อยู่แล้วชากเบรกมือเพื่อให้รถหยุดมันไม่ได้หยุดนะใช่รถมันจะตีลังกาจะหมุนจะทีนี้จากเดิมที่หนักอยู่แล้วมันจะหนักกว่าเก่า
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ6เดือนสามารถที่จะไปตรวจเช็คก่อนใช่คือเสียเงินประมาณสัก 3-400 บาทเนี่ยเพื่อชีวิตเราอ่ะใช่แล้วก็ชีวิตคนอื่นด้วยนะครับเมื่อกี้ในภาพที่เห็นเมื่อกี้เป็นรูปรถลงเขาครับรถรุ่นใหม่จะมีระบบที่พี่เอ็กอธิบายว่าระบบบางคนเนี่ยผมเจอมาหลายคนแล้วผมนั่งรถไปผมถามว่าเนี่ยมีไอ้พวกนี้เคยใช้ไหมใช้ไม่เป็นเอ้าต้องซื้อรถเซลไม่ได้บอกอ่ะเซลบอกแต่ลืมไปแล้วไม่เคยใช้ไม่รู้มันใช้ยังไงไอ้ระบบช่วยลงทางชันอะไรพวกเนี้ยเนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้ามันระบบฉลาดช่วยได้มันยังไงพี่เอกอธิบายนิดนึงฉลาดมากๆคือเขาระบบเนี่ยก็จะทำการเปิดปิดตามที่เราออกคำสั่งนะครับให้พร้อมทำงานนะครับหรือปิดการทำงานถ้าสมมติเราเปิดให้อยู่ในสถานะพร้อมทำงานผมเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยความเร็วของเราเนี่ยในการเริ่มต้นใช้งานเนี่ยจะต้องไม่เกินความเร็วที่เขากำหนดไว้บางรุ่นเนี่ยแต่ละรุ่นคือเริ่มทำงานต้องไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันถึงจะทำงานถ้าเกินกว่านี้แล้วกดเนี่ยไม่ทำงานนะครับเขามันเกินความเร็วที่มันทำงานไปแล้วก็อาจจะเริ่มต้นกดตั้งแต่ก่อนลงเนินก็ได้ในกรณีที่ชันมากๆนะเปิดระบบแล้วก็ปล่อยให้ลงไม่ต้องไปใช้เบรกนะครับแล้วระบบเราจะเห็นว่าระบบมีการจับเบรกเองโดยที่เท้าเราเนี่ยถอนออกจากแป้นคันเร่งแป้นเบรกบางกรณีนะครับถ้าสมมติมันลงทางลาดชันแล้วเราเบรกไม่อยู่จริงๆเราต้องยอมที่จะต้องทำร้ายตัวเองบ้างอย่างเช่นการขับแปะคันหน้านะครับถ้ามีจังหวะนะครับเราต้องยอมให้เขาเป็นที่พึ่งเราละหรือเบียดกับข้างทางหรือขอบฟุตบาทขอบทางไม่เอาฝั่งที่เป็นเหวนะ นะครับบางทีมันช่วยชะลอได้ในกรณีที่มันไม่หยุดจริงๆนะมันต้องอยู่จริงๆอ่ะต้องรั้วกั้นที่สังเกตมันทางโค้งจริงๆมันถ้าความเร็วไม่สูงมากครับอาจจะค่อยๆเข้าไปเบียดในการชะลอรถได้แล้วก็เมื่อรถเบาความเร็วถึงที่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหักพวงมาลัยย้อนทิศทางของโค้งได้มันก็จะทำการหยุดโดยอัตโนมัตินะครับบางทีอาจจะมีเนินที่ลับใช่ขึ้นเนินเลยใช่คือเรื่องพวกนี้มันไม่ใครอยากให้เกิดหรอกแต่ว่าเรารู้ไว้สักนิดนึงเวลาเหตุฉุกเฉินอาจจะไม่ขึ้นมาได้ทำอะไรไม่ถูกสำคัญที่สุดคือบอกแล้วตั้งสติอย่าไปตกใจกับมันแล้วก็หาวิธีอย่างที่เราพูดไปเนี่ยอะไรอันใดอันหนึ่งหาวิธีคือบางครั้งมันก็ต้องเซฟจากหนักขึ้นให้เป็นเบานะครับมันเพื่อสถานการณ์เฉพาะหน้าเรามาฝากคุณผู้ชมเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนเจอมาผมเชื่อว่าที่ดูอยู่เนี่ยหลายคนอาจจะแบบเจอมาแล้วนี่เพิ่งกลับจากภูทับเบิกเอ้ยดอยนั่นดอยนี่อากาศเย็นนี่ไปเที่ยวกันมาแต่ผาลงเนี่ยผาขึ้นไปได้ผาลงเนี่ยไม่มีประสบการณ์แล้วก็เรียกเบรกใช้เบรกอย่างเดียวแล้วเจออากาศนี้แรงโน้มถ่วงของโลกอ่ะมันจะทำให้รถมันเร็วขึ้นแต่รถพวกนี้นะผมฝากทิ้งไว้นิดนึงอาการเนี่ยมันจะฟ้องก่อนอย่างที่ผมบอกครั้งแรกเนี่ยเริ่มแรกอาการคือมันจะไม่เป็นทีเดียวเลยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมีกลิ่นไหม้หนึ่งสองเบรกเริ่มสู้ๆเท้าแข็งๆก่อนวิธีแรกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่อะไรนะจอดชมวิวก่อนจอดชมวิวกินกาแฟก่อนจุดพักอะไรหาที่จอดเลยนะครับเพื่อให้อุณหภูมิทุกอย่างมันกลับสู่ภาวะปกติใช่แล้วก็สำนึกไว้เลยว่าเราเมื่อกี้เราใช้เบรกเยอะเกินไปอาจจะลงด้วยความเร็วเกินไปหรือใช้เบรกมากผิดปกติก็จอดก่อนวิธีดีที่สุดอย่าไปฝืนขับบางคนคิดว่าเอ้ยก็ไม่เป็นไรหรอกกลิ่นไหม้แล้วก็ขับต่อไปเพราะนั่นแหละมันเป็นการเตือนระดับแรกไงต่อไปแล้วมันจะเริ่มเบรกไม่อยู่ขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นทีเดียวถ้าไม่ได้เกิดอาการรั่วอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่มอลมรั่วเบรกแตกอย่างที่บอกนะสายอ่อนแตกหรืออะไรอย่างงี้นะมอลมเป็นการช่วยแรงเบรกแต่ระบบของไฮดรอลิกจริงๆก็คือแม่ปั๊มเบรกดิสเบรกลูกยางเบรกโลหลังครับแล้วก็ LPV ในบางรุ่นมีในระบบในตัวแยกเบรกข้างด้านหน้ามีนะครับประมาณนี้แล้วกันฝากไว้กับเรื่องเบรกเอาชูป้ายให้เบรกแล้วตอนนี้ครับพักโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ